ลิฟลิฟดูด้วยนะครับของแบรนด์ลิฟลิฟด้วยครับผมลุกแบกเป้ไอ้คนนำทางหน่อยเฮ้ยไอ้กล้องมันคืนอยู่ไหนมีกล้องอยู่ที่คนนำทางเอาไปดิเอาทำซะขยับไปภายหลังเกิดเหตุที่คนร้ายได้มีการยิงเข้าไปภายในร้านอาหารข้าวแกงปลาดุกนะครับในพื้นที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเจ้าที่ได้มีการรวบรวมกำลังชุดทหารพรานนะครับชุดลาดตระเวนจรยุทธ์เพื่อที่จะไล่ล่าตัวผู้คนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนั้นนะครับนี่ก็คือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการเตรียมที่จะเข้าไปในพื้นที่ตรวจตาตามพื้นที่ที่คิดว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหลบหนีอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เกิดขึ้นที่มีคนร้ายใช้รถจักรยานยนต์2 คันนะครับยิงปืนของสงครามเข้าไปที่ร้านอาหารปลาดุกทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการติดตามไล่ล่าคนร้ายนะครับ